เบรกนี้ครับลงใต้ไปที่จังหวัดกระบี่นะครับเห็นบอกว่าที่นั่นมีช่างตัดผมใจดีครับเขามีโครงการอะไรสร้างไปครับท่านผู้ชมครับตัดผมฟรีแต่ว่าต้องแลกยิ้มครับนะฮะท่านผู้ชมครับไปดูภาพบรรยากาศนะครับช่างตัดผมนี่ฮะนี่เป็นไงตัดแลกยิ้มตัดแลกยิ้มนะนี่ตัดแลกยิ้มไปตัดไปกับยิ้มไปแบบนี้ครับนะชาวบ้านโอ้โหต่อแถวเข้าคิวกันใช้บริการครับมีทุกเพศทุกวัยนะครับเด็กเล็กผู้ยงผู้ใหญ่คนสูงวัยก็มาคุณลุงท่านนี้ก็มาตัดเห็นไหมครับที่ตลาดนัดควรสตอที่จังหวัดกระบี่นี่แหละวันนี้ครับอาจารย์สอนตัดผมและเป็นเจ้าของโรงเรียนไซโครบาร์เบอร์อะคาเดมี่ครับก็คือคุณยุรนันท์อายุ29ปีเห็นไหมฮะวันนี้ก็พาลูกศิษย์ที่เรียนตัดผมนะให้บริการตัดผมชาวบ้านฟรี2วันแล้วครับวันพุธกับวันอาทิตย์ในช่วงบ่ายนะเห็นไหมฮะแล้วก็จะตระเวนไปตามตลาดนัดนะครับตามโรงเรียนชุมชนต่างๆครับที่นอกเหนือจากเขตเทศบาลช่วยเหลือชาวบ้านนะครับแบ่งเบาค่าใช้จ่ายโอ้แกน่ารักจริงๆนะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ลูกๆเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่ช่วยได้เยอะครับแล้วก็คนสูงวัยครับก็สามารถใช้บริการได้นะครับนะไม่ต้องเดินทางไปที่ร้านนะครับเป็นการมาที่ให้บริการที่ตลาดนัดตัดฟรีแลกกับรอยยิ้มและเขาบอกว่ารู้สึกดีใจครับที่ได้ทำเพราะว่าทำแล้วเนี่ยทำให้อาชีพตัดผมนั้นมันมีความหมายมากยิ่งขึ้นครับฟังคุณยุรนันท์ดูครับส่วนนี้เราก็มาแบ่งเบาในส่วนของค่าบริการตัดผมนะครับผมทุกคนที่มาร่วมโครงการนี้ก็จะเป็นทั้งกลุ่มนักเรียนของทางโรงเรียนเองแล้วก็เป็นช่างมืออาชีพเองนะครับผมก็ได้สละเวลามากันนะครับผมมาช่วยกันในทุกๆครั้งที่ออกหน่วยครับผมก็ดีใจมากครับผมที่ได้มาทำโครงการนี้ครับผมใช่ครับมันทำให้ชีวิตการตัดผมมันมีความหมายมากขึ้นครับผมโอ้เจ้าของร้านตัดผมเนี่ยพูดไปยิ้มไปพูดไปยิ้มไปแกอารมณ์ดีจริงๆนะครับนะคุณยุรนันท์บอกเรานะครับว่าโครงการที่แกทำมาในไม่ใช่แค่ครั้ง2ครั้งนาทำมาแล้วตั้ง3ปีเห็นไหมครับแกทำดีมาตั้ง3ปีครับแล้วก็เฉพาะที่ตลาดนัดควรสตอนะครับจะให้บริการทุกวันพุธแล้วก็เดือนนี้ครับเป็นเดือนครบรอบวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยุรนันท์ก็เลยถือโอกาสครับทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอีกด้วยครับครับรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8